ีโดนัทใหม่ๆมาเสนอค่ะช่วยป้าซื้อหน่อยนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะป้าคือป้าเข้ามาได้ยังไงคะพอดีขออนุญาตที่รปภ.มาแล้วนะคะเห็นว่าตึกนี้มีพนักงานเยอะอยากจะขายโดนัทให้หมดไวๆนะคะช่วยป้าซื้อหน่อยนะคะป้าทำเองนะคะเนี่ยสตรอเบอรี่ก็อร่อยนะคะเนี่ยหรือไม่ก็ช็อกโกแลตก็มีนะคะเนี่ยป้าทำเองเลยนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยค่ะมันวันนึงขายได้กี่ชิ้นนะคะตอนเนี้ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีค่ะก็ต้องขายนานหน่อยก็พอได้ค่าข้าวค่าน้ำบ้างละค่ะแต่สมัยก่อนนะขายดีนะคะคุณหนูรับชิ้นไหนดีคะคือตอนแรกว่าจะซื้อนะคะแต่พอเห็นสภาพแล้วคือหมาที่บ้านน่าจะกินไม่ได้อะค่ะแล้วท้องเสียตายอะค่ะโอ้อันนี้หมากินได้ค่ะได้เหรอคะได้ค่ะทำมาทั้งคนทั้งหมากินได้ค่ะ ลองดูไหมล่ะคะไม่อะค่ะป้าก็ต้องทำใจหน่อยอะต้นทุนชีวิตของเราไม่เท่ากันอะเนาะความรู้น้อยก็ต้องเดินเตะขายของตากแดดตากฝนอะไรแบบเนี้ยส่วนฉันอะจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชื่อดังก็จะได้ทำงานบริษัทใหญ่โตได้ใส่ชุดยูนิฟอร์มที่มันแบบสวยๆได้ใช้เงินที่มันได้ซื้อของที่ไม่มีคุณภาพอ่ะคือถ้าอย่างป้าถ้าจะซื้อมือถือดีๆสักเครื่องนึงอ่ะก็คงต้องขายอะไรแบบเนี้ยประมาณ10ชาติได้มั้งจะได้ของดีๆอ่ะฉันก็เข้าใจหรอกนะคะว่าคุณน่ะมีสตางค์คุณน่ะรวยคุณน่ะแต่งตัวสวยๆมีการศึกษาดีๆแต่ว่าปากของคุณน่ะมันไม่ได้ดีเหมือนกับการแต่งตัวของคุณเลยนะคะทำไมอ่ะป้าก็มาขายของอยู่ดีๆอ่ะไม่ซื้อก็พูดดีๆก็ได้ทำไมจะพูดนู่นพูดนี่พูดจาดูถูกคนแบบป้าอย่างเงี้ยถึงป้าจะจนถึงป้าจะขายของข้างถนนแบบนี้นะคะป้าก็ไม่เคยไปดูถูกใครเขานะคะน่ารำคาญอ่ะป้าคือพูดอะไรให้มันยืดยาวอ่ะมันไม่ได้ทำให้ฉันมองว่าป้าดูมีความรู้มากขึ้นเลยนะก็จะบอกไงคะว่าความรู้มันไม่ได้ช่วยให้คุณแตกต่างจากคนทั่วไปเลยหรือไงการที่คุณมีความรู้ดีๆเนี่ยคุณก็ต้องมีหัวคิดดีๆกับคนอื่นเขาหน่อยเซ่คุณจะมาดูถูกคนข้างถนนดูถูกคนแบบป้าเนี่ยได้ยังไงมันไม่ดีเลยนะคะแบบนี้การศึกษามันไม่ได้ช่วยให้คุณมีจิตใจต่างกับคนอื่นเลยหรือไงคะป้าก็ไม่เข้าใจนะขนาดป้าน่ะเรียนหนังสือมาก็น้อยแต่ป้าก็ยังคิดได้เลยป้าไม่เคยไปเที่ยวดูถูกคนไม่เคยแสดงไปหาสอนคนอื่นค่ะคือหนูไม่ว่างค่ะหนูทำงานแล้วก็อย่างเป็นสถานที่ส่วนบุคคลคือไม่สามารถขายของได้นะคะต้องเข้าใจด้วยค่ะเชิญไปขายที่อื่นค่ะค่ะแล้วก็ทำขนมให้มันดีกว่านี้ด้วยค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่ดูถูกป้ายังไม่ทานเลยค่ะเชิญค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะจำเอาไว้นะคะการดูถูกของคนน่ะเถอะสักวันเถอะคุณก็ต้องได้เจอดีละค่ะเราบอกพร้อมปล่อยเขาไหมได้ยังไงวะเมจ้าอ๋อค่ะสวัสดีครับพี่ออนจ้าก็วันนี้พี่มีประชุมด่วนเดี๋ยวประมาณ10โมงเนี่ยจะมีลูกค้าเข้ามาคุยเรื่องทำสัญญานะเป็นลูกค้า VIP ชื่อคุณชุดาภาจ้ะชุดาภาโอเคท่านเป็นภรรยาเศรษฐีที่ดูไบเลยแหละเนี่ยท่านมาซื้อคอนโดใกล้ๆตึกของเราไว้หลายห้องเลยนะก็ซื้อไว้สำหรับเป็นที่พักลูกค้าที่เวลามาคุยธุรกิจในไทยอะจ้ะค่ะก็ในส่วนของเราเนี่ยท่านจะซื้อยกชั้นเลยแหละยอดามรวยรวยจัดเลยอ่ะรวยมากเลยก็ยังไงพี่ฝากดูแลแทนพี่ก่อนนะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดูแลให้ดีเลยค่ะจะรีบลงมาเลยได้ค่ะโอเคค่ะไม่ต้องห่วงค่ะอุ้ยถ้าขายได้ทั้งชั้นอุ้ยได้ค่าคอมเยอะแน่เลยอ่ะอุ้ยรวยปังไม่ไหวอ่ะหนูคงจะเป็นเซลล์ขายคอนโดของที่นี่ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะพอดีฉันจะมาดูคอนโดหน่อยนะคะป้าขายโดนัทที่เข้าออฟฟิศมานี่ต้องขนาดนี้เลยเหรอ คือคิดว่าทำมันแต่งตัวสวยหรูไฮโซแบบนี้แล้ว
ฉันจะจำไม่ได้หรือไงฮะจะมาทำอะไรขายแซนด์วิชหรือไงก็บอกแล้วว่าที่นี่ขายไม่ได้เป็นสถานที่ส่วนบุคคลเขาห้ามเอาของนำเข้ามาขายฉะนั้นก็เชิญออกไปได้ละค่ะและใครบอกล่ะคะว่าฉันเนี่ยจะมาขายของวันนี้ฉันจะมาซื้อคอนโดต่างหากล่ะแม่ค้าที่ขายโดนัทอย่างป้านโดนัทเน่าๆเนี่ยนะมีปัญญาด้วยหรอที่จะมาซื้อคอนโดอะไรแบบเนี้ยจะมายื่นกู้ที่แบบคนที่ยื่นกู้นี่คือต้องอย่างน้อยต้องมีเงินเดือน10ล้านเพื่อที่จะมาผ่อนค่าคอนโด20ล้านบาทนะคะมีปัญญาด้วยหรอคะแล้วใครว่าฉันจะผ่อนละจ๊ะแม่หนูฉันน่ะซื้อด้วยเงินสดๆจ้ะเฮ้ยเสียเวลาคุณออนอยู่ไหมฉันมีนัดกับคุณออนไว้ประชุมเสียเวลาป้าจริงค่ะคุณโชคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณออนต้องกราบขอโทษด้วยนะคะที่ให้รอนานพอดีมีประชุมด่วนนะคะค่ะพอดีพี่มาก่อนเวลานะคะก็เลยได้คุยกับคุณน้องคนนี้แม่นี่คุณชุดาภาลูกค้า VIP ของเราไงสวัสดีค่ะคุณชุดาภาสวัสดีค่ะก็ออนต้องกราบขอโทษด้วยนะคะพอดีน้องเมย์เขาเป็นพนักงานใหม่ของที่นี่อะค่ะอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างอะค่ะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะคือจริงๆอะเมื่อเช้าเนี่ยพี่ก็ได้เจอกับน้องเมย์คนนี้แล้วล่ะค่ะแต่เผอิญว่าเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันเล็กน้อยพอดีวันนี้เนี่ยพี่นึกสนุกนะคะก็เลยเอาโดนัทเอาแซนด์วิชเนี่ยขึ้นมาเลขขายบนออฟฟิศก็เลยถูกคนดูถูกแม่ค้าจนๆนะคะคือน้องเมย์เนี่ยค่ะดูถูกป้าซะโอ้โหไม่มีชิ้นดีเลยล่ะค่ะไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยจะไปตัดสินกันด้วยฐานะหรือว่าการแต่งตัวการทำงานต้อยต่ำต่ำต้อยอะไรพวกนี้ค่ะไม่สมควรเลยล่ะค่ะพี่ออนเมพี่ออนค่ะกราบขอโทษคุณชูเขาเดี๋ยวนี้คือตอนนั้นต้องเข้าใจด้วยว่าเขาห้ามเอาคนเข้ามาขายแบบของอะไรพวกนี้ค่ะคือมันก็ไม่สมควรนะคะคือหนูก็ทำตามหน้าที่ปกตินี่เธอไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมว่าคุณชูเนี่ยฉันเป็นภรรยาของเศรษฐีที่ดูไบหลังจากแต่งงานเนี่ยฉันก็ได้ก่อตั้งบริษัทเฮงรวยจำกัดเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมอันดับต้นๆของประเทศเลยนะกราบขอโทษคุณชูก่อนเดี๋ยวนี้ขอโทษจริงๆค่ะคือตอนนั้นคือหนูพลาดจริงๆค่ะคือขอโอกาสด้วยนะคะคือหนูจะไม่ทำอีกค่ะขออภัยด้วยค่ะก็อาจจะสงสัยนะว่าทำไมเศรษฐีขนาดฉันเนี่ยจะต้องมาเดินเล่ขายขนมก็เพราะว่าอะไรเหรอคะก็เพราะว่าฉันเนี่ยอยากที่จะช่วยเหลือคนจนก็เลยทำขนมเนี่ยออกมาเวลาคนที่เขาไม่มีเงินจะกินไม่มีเงินพอที่จะซื้อขนมอะค่ะเราเนี่ยก็คิดถึงชีวิตแรกๆของเราใช่ไหมคะที่เคยตกระกำลำบากเคยทำขนมออกมาเล่ขายวันไหนนึกสนุกก็เลยปลอมตัวมาเป็นแม่ค้าเอาขนมแบ่งปันเขาใช่ไหมคะแต่เผอิญวันนี้อะค่ะมาเจอแม่หนูคนนี้โอ้โหพี่เนี่ยเสียใจมากๆเลยนะคะที่ว่าเขาเนี่ยใช้ถ้อยคำแล้วก็กริยาไม่น่ารักเลยล่ะค่ะน้องออนพี่คิดว่าให้น้องออนจัดการดีกว่านะคะเมย์ไปเขียนใบลาออกแล้วก็เก็บของใช้ส่วนตัวของเธอไปเริ่มงานใหม่ที่อื่นนะแล้วพี่ก็หวังว่าประสบการณ์ในครั้งนี้จะสอนให้เธอได้เปลี่ยนนิสัยสมัยพี่อยากให้เธอจำไว้ว่าคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าคนรวยหรือคนจนน่ะก็มีคุณค่าเท่ากันทั้งนั้นอย่าคิดไปดูถูกใครเหมือนที่ทำกับคุณชุดาภาเขาแบบนี้อีกจำเอาไว้นะไม่เอ้ยยังไงวะทำไมชีวิตแม่งต้องมาเกิดตอนนี้ด้วยวะอะไรกับป้าคนนี้ด้วย